มื่อหลายปีมาแล้วครับใครที่เคยไปที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามแล้วไปที่สีแยกหน้าตลาดสดของเทศบาลเนะ่ยจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณสักสี่สบปีแกยืนอยู่ตรงนั้นนะทั้งวันถือหนังสือพิมพ์อ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็กินอาหารอาหารของแกแกก็หยิบปินที่ถังขยะนะครับ อ่านหนังสือพิมพ์อ่านเฉพาะข่าวการเมืองอ่านแล้วก็วิาพากษ์วิจารณ์โวกเวกโวกเวกวก,วกลางตลาดด่าพ่อล่อแม่นักการเมืองทำมาคนทั้งหลายแตกตื่นแต่พอรู้ว่าต้นเสียงคือใครทุกคนก็ร้องอ๋ออ่าแกเป็นครูครับชื่อครูคำหนึ่งคนที่เกิดในท้องที่ตำบลแพงตำบลเหล่าตำบลหน,นองบอลตำบลพูนงามพอเอ่ยชื่อทุกคนก็รู้ว่าครูคำหนึ่งเป็นใคร เป็นอะไรแล้วกำลังทำอะไรอยู่ครูคำหนึ่งนี่บ้านแกไม่ได้อยู่ในตลาดนะครับแต่ว่าทุกวันแกจะออกจากบ้านบ้านหัวหนาคำที่เป็นบ้านเกิดเดินด้วยเท้าผ่านบ้านหนองโกบ้านหนองแสงบ้านแพงระยะทางราวๆแปดกิโลเมตรมารอรถที่ปากทางบ้านแพงเดินทางเข้าสู่ตัวอำเภอโกสุมพิสัย พอมาถึงตัวเมืองก็ลงรถเดินเข้าตลาดปากก็บ่นเสียงระงมโกลดาบรรพระบุรุษของนักการเมืองนะที่แกอ่านเจอในหนังสือพิมพ์รายวันนั่นแหละพอเหนื่อยแล้วแกก็นั่งลงยึดมุมตึกหรือว่าข้างๆร้านค้าร้านไหนร้านหนึ่งเป็นที่นั่งนั่งวิภาควิจารณ์คนที่แกนึกได้อย่างมันปากนะส่งเสียงดังโวกเวกโวกเวกกิจกรรมตลอดทั้งวันก็เป็นอยู่อย่างเนี้ย แล้วพอเวลาใกล้ค่าคือเวลาที่จะต้องกลับบ้านแล้วสิ่งที่แกไม่ลืมก็คือจะเดินอย่างรีบร้อนอเพื่อออกไปรอรถจะเป็นรถอะไรหรือว่าของใครก็ได้ซึ่งบางครั้งก็ไม่ทันรถหรือบางครั้งก็ไม่มีใครจอดรับถ้าแกหารถไปไม่ได้แกก็ต้องลงทุนเดินเท้ากลับบ้านระยะทาง18ปกิโลเมตรกว่าที่จะถึงบ้านหัวนาคํำก็ดึกเดืนแต่ไม่เคยมีคำว่าเหนื่อยหลุดออกมาจากปากของแกเลย แล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นพอเช้ามืดแกก็ออกเดินทางกลับเข้ามาตลาดอีกเป็นอย่างเนี้ยเป็นสิบปทีท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังที่เคารพเมื่อหลายปีมาแล้วนายคำหนึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนเก่งที่สุดของโรงเรียนราชแห่งเดียวของเมืองโกสุมพิสัยชั้นม .8 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียน มีนักเรียนที่สอบผ่านด้คนเดียวในปีนั้นคือนายคำหนึง่งโดยเหตุน,นี้ก็ทำให้ชื่อเสียงของโรงเรียนและตัวของแกเองนี่ดังมากซึ่งต่อมาไม่นานโรงเรียนราชแทงนี้ก็กลายเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนมากที่สุดของจังหวัดมหาสารคามตัวในายคำหนึ่งก็กลายเป็นหนุ่มเนื้อหอมใครๆก็ทึ่งในความสามารถของเขาเพราะสมัยนั้นคนที่สอบผ่านชั้นมแนี่ถือว่าสุดยอดแล้ว สามารถบอกอนาคตตัวเองได้เลยว่าจะเลือกอาชีพอะไรแม่ของครูคำหนึงเนี่ยดูเหมือนจะดีใจมากที่สุดเลยเพราะว่ามองเห็นอนาคตอันเรืองรองของลูกชายรออยู่ข้างหน้าแต่ว่าความที่พ่อแม่เป็นชาวนาที่แสนจะยากจนความฝ่ายฝันที่จะก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยนั้นก็ริบรี่เต็มทีอาชีพชาวนาที่จะมีความสามารถส่งเสียลูกเรียนถึงขั้นปริญญานะเป็นเรื่องยากเหลือเกิน แต่ถ้าจะเบนเข็มชีวิตไปเป็นอย่างอื่นเช่นว,ว่าอาชีพครูเนี่ยง่ายมากเพราะว่าเพียงแต่ไปสมัครเป็นครูที่จังหวัดก็ได้เป็นครูแล้ววุฒิมอ8นั้นถือว่าสูงมากสำหรับอาชีพครูเมื่อสมัย40ปีที่ผ่านมาคำหนึงก็เลือกอาชีพครูที่ตัวเขาเองไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ไม่มีทางเลือกสำหรับเขาก็ได้แต่บอกกับเพื่อนฝูงบอกว่า,าไม่เป็นไรเป็นครูก็ดีเหมือนกัน นั่นคือคำตอบตกลงก็เลยไปเป็นครูที่จังหวัดขอนแก่นการไปสมัครและรายงานตัวที่จังหวัดจะต้องเดินเท้าอีกสองวันเพื่อไปรายงานตัวที่โรงเรียนซึ่งมีครูใหญ่เพียงคนเดียวที่รับหน้าที่เป็นทั้งครูน้อยเป็นพานโรงแล้วก็อย่างอื่นอีกามากมายหลายตำแหน่งคำหนึ่งในเป็นคนที่สองที่รับหน้าที่เป็นผู้ช่วยครูใหญ่มีนักเรียนทั้งหมดแค่22บคนปีหนึ่งผ่านไปความจริง สำหรับตัวเขาเนี่ยรู้สึกมันเป็นเวลาที่ยาวนานเลอเกินเพราะว่าเขายังมีความใฝ่ฝันจะไปสู่ทางเลือกที่ดีกว่านี้แต่ว่าก็เกิดความรักขึ้นซะก่อนผู้หญิงคนนั้นชื่อยุพาก็พบรักกันตามประษาค,ครูหนุ่มกับแม่สาวพื้นบ้านครูหนุ่มเนื้อหอมนะกับสาวพื้นบ้านที่สวยน่ารักเรียบร้อย การแต่งงานกินดองก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายเรียบร้อยโดยพ่อและแม่ของฝ่ายหญิงก็รับลูกเขยเข้ามาอยู่ร่วมชายคาอย่างน่าชื่นชมเสร็จแล้ววันที่เป็นต้นเหตุแห่งความสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างก็มาถึงวันนั้นเขาบอกว่ามีคำสั่งจากทางจังหวัดให้ครูเนี่ยเข้าอบรมแล้วก็รับทราบหลักสูตรและนโยบายใหม่เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงและการเมืองที่เปลี่ยนไปคำานึงก็ถูกเรียก แล้วก็เลือกจากครูใหญ่เพื่อให้เข้ารับการอบรมในตัวจังหวัดวันเดินทางก็มาถึงเมียก็เดินมาส่งครูคำหนึ่งที่นอกหมู่บ้านด้วยความเป็นห่วงแกก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ไปอบรมเพียงสองวันเท่านั้นไม่ต้องห่วงหรอกโจรไม่ฆ่าเสือป่าไม่ขาดตายนะพี่ต้องกลับมาแน่นอนแล้วกเ็เดี๋ยวอาจจะไปหาเพื่อนที่ขอนแก่น จะไปขอยืมสตังมาทำบ้านสักหน่อยตอนนั้นยุพาซึ่งเป็นภรรยาครูคำหนึ่งนิวอุ้มท้องมาเกือบหกเดือนแล้วการอบรมก็เป็นไปด้วยความเข้มข้นตลอดสามวันมีวิทยากรแล้วก็นักการศึกษาจากกรุงเทพมาให้การอบรมหลายคนพอเสร็จพิธีการผู้คนที่เข้าอบรมต่างก็ทยอยเดินทางกลับส่วนใหญ่ต้องเดินเท้าตอนนั้นถนนรถยนต์ไม่มี ทางเกวียเนยเป็นถนนที่ดีที่สุดแล้วครูคำนึงก็เหมือนกับคนอื่นๆที่ต้องรีบร้อนเพราะต้องเดินด้วยเท้าถึงสองวันแล้วในช่วงเวลานั้นแกก็คิดว่าแกจะไปบ้านเพื่อนแกซึ่งแกก็เพียงแต่รู้ว่าเขาอยู่ตำบลไหนเท่านั้นเองแต่แกไม่เคยไปการเดินทางในวันแรกก็จะต้องเดินให้ถึงหมู่บ้าน พอครึ่งทางก็พรบคาพอดีเสร็จแล้วก็นอนค้างที่วัดวันรุ่งขึ้นถึงจะเดินทางต่ออีกวันหนึ่งทีนี้การอบรมที่ว่าวันนั้นน่ะมันจบลงใกล้ค่ําแล้วครูคํานึงก็รู้สึกเป็นกังวลจะนอนค้างที่ตัวจังหวัดก่อนหรือว่าจะเดินทางต่อนี่เป็นเรื่องที่เขาจะต้องตัดสินใจเสร็จแล้วแกก็ตัดสินใจว่าเดินดีกว่านะ ทั้งเดินทั้งวิ่งสลับกันสภาพภูมิประเทศที่แกไม่ค่อยชำนาญเดี๋ยวยิ่งเป็นเวลากลางคืนด้วยตอนนั้นความมืดก็แผ่เข้ามาปกคลุมพื้นที่อย่างรวดเร็วเสียงสัตว์กลางคืน,นร้องระงมเสียงหมาในหอนวิเวกวังเวงความมืดปกคลุมน่ากลัวจังคืนนั้นแกกพยายามสกัดกั้นความกลัวเดินดุ่มดุมท่ามกลางแสงจันทร บางครั้งในสดุดต่อไม้เซล้มข้าวของกระจายเป้าหมายก็คือหมู่บ้านที่เขาเรียกบ้านกลางแกเดินจนข้อมือมีรอยใบหญ้าบาดเป็นรอยเลือดที่เท้าก็เจ็บปากคอก็แห้งไปหมดเหงื่อท่วมตัวตอนที่ล้มี่ห่อผ้าเช็ดตัวที่ตั้งใจจะซื้อไปฝากเมียกระดาษที่ห่อขาดหลุดลุ่ยเลย แกเหนื่อยมากก็รู้สึกว่าเดินต่อไปไม่ไหวก็ตัดสินใจลงนั่งที่พุ่มไม้แล้วก็หลับไปนานเท่าไหร่แกก็ไม่รู้นะพอมารู้ตัวปรากฏว่าตัวเองนอนอยู่ท่ามกลางแสงจากคบไฟเป็นจำนวนมากสว่างจ้าไปหมดทั่วบริเวณมีคนจำนวนมากล้อมที่ตัวแกต่างก็ส่งเสียงอื้ออึงฟังไม่ได้สับแต่ว่ามีเสียงหนึ่งที่ดังแทรกอยู่ใกล้ๆตัวเขาฟังได้ความชัดเจน ตื่นแล้วได้หัวขโมยฝังมันซะเลยเป็นไงกำนันขโมยวัวเขาเลยยังมีหน้ามานอนหลับอีกเสียงชาวบ้านกลด่าสาบแช่งแนละพร้อมที่จะฆ่าเขาได้ทุกขณะบางคนก็ยื่นคบไฟเข้ามาเกือบจะถูกหน้าแค่จนร้อนวูบไหนขอดูหน้าไอ้ไอขโมยวัวนี่ชัดๆหน่อยสิพวกพวกคุณทำอะไรอะขโมยอะไรฉันไม่รู้เรื่องนะ ฉันไม่รู้เรื่องเสียงพลัวเสียงเท้ากระทบปากจนหน้าสะบัดไปตามแรงเท้าเลือดสดๆไหลออกมจากปากแดงฉันเสร็จแล้วเท้าหลายเท้าก็ตามมาเป็นชุดๆครูค,คำหนึงนี่ล้มลุกคลุกครานไปตามยังหวะเจ็บระบมไปทั่วตัวนอนคว่ำน,นอนหงายโด,ดยมีเท้าที่แสนสกรปรกหยาบกร้านเหยียบที่ใบหน้าตกอยู่ในสภาพที่หมดทางจะต่อสู้ในทุกๆดันจนกระทั่ง ก่อนที่แกจะหมดความรู้สึกแกก็เดี๋ยวยินเสียงบอกพอพอเดี๋ยวมันจะตายซะก่อนลากมันไปมีคนหลายคนกระชากตัวครูค,คำหนึงลุกขึ้นนะเวลานั้นแกมองไปก็มีหัววัวขนาดใหญ่วางอยู่ใกล้ๆนะเ,เลือดสดๆยังไหลออกมาจากบริเวณคอต่อที่ถูกตัดใบกลิ่นคาวเลือดนี่ครุ่งไปหมด แกก็รู้ทันทีเลยว่าแกมา,อานอนอยู่ใกล้ๆกับวัวที่เขาเอามาฆ่าคือขโมยมาแล้วมาฆ่านะเสร็จแล้วเจ้าของเขาก็ตามมาพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านปรากฏว่าแกหมดโอกาสแก้ตัวในลักษณะอย่างนี้นะแกคนนอนโดยที่ไม่รู้ว่ามีขโมยคนไหน มาแกล้งหรือว่าเอาหัววัวมาวางไว้ข้างตัวนะถูกลากตัวเสียงกลดาสาบแช่งอย่างโกรธแค้นจากชาวบ้านก็มารู้ตัวและเรื่องทั้งหมดก็มาถึงหมู่บ้านว่าวัวชาวบ้านถูกขโมยไปสามตัวเมื่อตอนหัวค่ําชาวบ้านตามรอยอย่างกระชั้นชิดจนมาเจอหัววัวหลักฐานที่วางอยู่ที่ข้างตัวนี่หลักฐานมัดแน่นพยานฝ่ายกูคํานึงนี่ไม่มีแต่พยานฝ่ายชาวบ้านนี่มีเยอะแยะหมด แกก็เลยถูกนำตัวไปสู่โรงพักในตัวอำเภอถูกนำตัวเข้าสู่จังหวัดเพื่อฟ้องศาลนะตอนนั้นสมองครูคำหนึงนี่แทบจะใช้การอะไรไม่ได้แล้วทั้งถูกตบถูกเตะถูกต่อยถูกซ้อมถึงจะปฏิเสธแต่ว่าหลักฐานอำนาจมืดต่างๆก็รุมเล่นงานเขาปรากฏว่าครูคำหนึงถูกตัดสินจำคุกปีหนึ่ง ถูกนาตัวไปขังที่เรือนจําจังหวัดขอนแก่นจากชีวิตครูมาเป็นนักโทษในเรือนจําโดยที่ไม่มีใครรู้เลยทางบ้านแกไม่รู้ว่าครูคํหนึงหายไปไหนหนึ่งเดือนผ่านไปทางบ้านถึงได้รู้ข่าวทุกคนมาเยี่ยมแล้วทุกคนก็ร้องไหนะ้เขาบอกเขาไม่ได้ทำทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงปล่อยเป็นเรื่องของเวรกรรมนะ สภาพในคุกไม่สะดวกสบายก็ทําให้เขาคิดมากเสื่องซึมไม่พูดจาเก้าเดือนผ่านไปนานแสนนานการคมนาคมที่ไม่สะดวกแล้วก็ระยะทางจากบ้านที่ไกลแสนไกลการติดต่อเยี่ยมเยียนจากญาติพี่น้องก็แทบจะไม่มีเหมือนอย่างว่าทุกคนในลืมเข้าไปหมดแล้วเวลานั้น เสร็จแล้ววันหนึ่งครูใหญ่ก็มาบอกข่าวให้พ่อตาของครูคำหนึ่งทราบอกว่ามีหนังสือมาจากกรมราชทรรมมีข้อความว่าครูมีอาการทางประสาททางเรือนจำส่งตัวไปทําการรักษาที่โรงพยาบาลประสาทขอนแก่นและได้หลบหนีจากโรงพยาบาลไปแล้วยังตามหาไม่พบ พ่อตาเปิดอ่านร้องไห้โฮเลยทุกคนก็ร้องไห้ตามครูหายไปไหนครูเป็นบ้าจริงหรือเปล่านี่คือคำถามที่หาคำตอบไม่ได้แต่เป็นภาระที่ทุกคนจะต้องช่วยกันค้นหาไม่ว่าจะเป็นเวลานาน,านเท่าไหร่ก็ตามเพราะว่าครูเนี่ยเป็นคนที่ทุกคนรักและเป็นห่วงมากที่สุดการติดตามค้นหาก็ได้เริ่มขึ้นญาติทั้งสองฝ่ายต่างก็ช่วยกันค้นหาอย่างสุดเวียง ทราบข่าวว่ามีการพบคนวิกลจิตอ่าวิกลจริตที่ไหนก็ค้นหาตามที่มีคนแจ้งข่าวให้ทราบแต่ก็ไม่เคยมีใครได้พบตัวเขาจริงๆสักทีประกอบทั้งการคมนาคมที่แสนจะยากลําบากการติดตามค้นหาก็ต้องหยุดไปโดยปริยายแล้วเมื่อนานๆเข้าก็ดูเหมือนทุกคนจะลืมเขาโดยสิ้นเชิงเวรกรรมครูคำานึงผู้น่าสงสารทําไมเวรนกรรมอะไรที่ทําให้เขาต้องถึงขั้นวิกลจริต เป็นสิ่งที่เป็นปริศนาและไม่มีใครบอกได้ว่าเพราะอะไรถึงเป็นได้ขนาดนั้นสามปีให้หลังทุกคนก็ต้องตกใจและตื่นเต้นเมื่อมีคนไปพบครูคำหนึ่งเดินเก็บขยะกินอยู่ในตัวเมืองอุดรธานีคนรายงานข่าวบอกไม่ผิดตัวแน่นอนเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจำครูคำหนึ่งได้พ่อแม่ญาติพี่น้องทั้งสองฝ่ายก็ติดตามและได้พบตัวเขาจริงๆแต่สภาพที่ทุกคนได้พบเห็นนั้นมันก็ทำให้ดีใจและยิ้มไม่ออก ตรงข้ามกับมีความสงเพศเวทนาสงสารเสียดายทั้งคนทั้งอนาคตครูคำหนึ่งไม่สามารถจะจดจำใครได้เลยดวงตาเหมื่อลอยแม้ว่าพ่อจะซักถามและแนะนำตัวเองสักแค่ไหนก็ตามแกเองกลับเดินหนีไปเฉยเฉยเฉยญาติญาติได้จับมัดตัวเขาขึ้นรถจนกระทั่งมาถึงบ้านเกิดก็คือบ้านหัวนาคำ ทุกคนก็ได้แต่มองพฤติกรรมของเขาอย่างสงสารแล้วก็สิ้นหวังเมื่อเอาไม่อยู่กูไม่กลับแล้วก็ต้องปล่อยไปในที่สุดญาติก็เคยนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลหลังคาแดงที่จังหวัดอุบลราชธานีคำหนึ่งก็กลับตาวาดญาติๆเป็นบ้าไงไม่รู้จักไงว่าเป็นโรงพยาบาลบ้าพาเข้ามาที่นี่ทำไมญาติิก็ต้องพากลับแล้วก็ปล่อยให้ครูคำหนึงต้องมีสภาพ อย่างที่ผมเล่าให้ฟังในตอนเริ่มต้นนะครับอ่านหนังสือพิมพ์ด่านักการเมืองถ้าท่านผู้ฟังได้มีโอกาสผ่านไปที่อำเภอโกสุมิสัยจังหวัดมหาสารคามนะครับอย่าลืมมองไปที่มุมตึกแถวแถวหน้าตลาดสดเทศบาลไม่รู้ว่าทุกวันนี้ครูคำหนึ่งยังอยู่หรือเปล่าครับ นั่นคือเรื่องที่น่าเศร้าสำหรับชีวิตคนที่เกิดมามีกรรมอย่างครูคำหนึ่งครับมีครอบครัวหนึ่งค่อนข้างมีฐานะมีที่นาทำกินอยู่80ไร่พ่อแม่ซึ่งเป็นหัวหน้าครอบครัวนี่แกเป็นคนใจบุญใจกุศลชอบทำบุญทำทาน แต่ว่าเป็นการทำบุญโดยที่ไม่รู้ว่าแกนแท้ของบุญของทานเป็นยังไงถ้าเป็นการทำบุญเอาชื่อเสียงทอดกระถินทอดผ้าป่านี่เสียเท่าไหร่เท่ากันแกไม่มีเสดมเสมยไดย้ครอบครัวนี้มีลูกชายสองคนแต่งงานแล้วทั้งคู่ลูกเขยสองคนก็เขยใหญ่คนเขยเล็กคนเขยใหญ่นี่เป็นคนมาจากภาคอีสานมารับย้างทำนาให้กับครอบครัวนี้ตั้งแต่อายุิเบ เป็นคนดีคนขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้จนกระทั่งเป็นที่รักใคร่เอ็นดูของพ่อแม่หัวหน้าครอบครัวครั้นอายุครบบวชนายจ้างก็บวชให้แล้วก็จำมันสาอยู่ที่วัดพรมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีเป็นลูกศิษย์กรรมฐานคนหนึ่งของหลวงพ่อจรันทิตะธรรมโมซึ่งเวลานั้นท่านยังจำมันสาอยู่ที่วัดพรมบุรียังไม่ได้ย้ายมาวัดอัมพวันหลังจากที่ศึกหาลาเพศไปแล้ว ก็เกิดชอบพอรักใคร่กับลูกสาวคนโตกระทั้งได้แต่งงานอยู่กินเป็นสามีภรรยาต่อมาลูกสาวคนเล็กของเศรษฐีก็แต่งงานไปคนบ้านนี้ก็มีทั้งเขยใหญ่เขยเล็กแต่ว่าพ่อตาแม่ยายนี่รักใคร่เอ็นดูเขยเล็กมากกว่าเพราะว่าเขยเล็กมีฐานะทางครอบครัวพอๆกันทั้งยังเป็นคนประจบประแจงเอาใจเก่งพูดเก่งส่วนเขยใหญ่จะเป็นแค่ลูกย่างทำนานในบ้าน ฐานะชาติตระกูลก็ยากไรไม่มีหน้ามีตาต้องร่อนเร่พเนจรมารับจ้างทำงานต่างบ้านต่างเมืองอุปนิสัยใจคอก็ทือ่อๆซือซ่อๆเอาใจใครก็ไม่เป็นมีแต่ความขยันขันแข็งเพียงอย่างเดียวความที่ไม่ชอบหน้าเขยใหญ่แต่ว่ารักใครใ่เขยเล็กพ่อตาแม่ยายก็ลำเอียงแบ่งที่นาดอนซึ่งเป็นที่นาไม่ดีให้เขยใหญ่ไปทำส่วนที่นาลุ่ม ซึ่งเป็นนาดีปลูกได้ทั้งข้าวหนักข้าวกลางยกให้เขยเล็กไปทำสมัยนั้นคลองชนประธานไม่มีการทำนาต้องพึ่งฟ้าพาฝนช่วยทั้งหมดปลูกข้าวแล้วก็ต้องอาศัยน้ำท่วมเข้าบางมาท่วมข้าวที่นาเขยเล็กซึ่งเป็นนาลุ่มอันนี้หมดปัญหาเพราะว่าน้ำไหลเข้ามาสะดวกสบายอยู่แล้วแต่ที่นาของเขยใหญ่ที่มันเป็นนาดอน ลูกได้แต่ข้าวเบาสองผัวเมียก็ต้องช่วยกันทําคันเก็บกักน้ำมาไว้เพราะว่าน้ำมันไม่ท่วมแม้ว่าเขยใหญ่จะรู้ว่าพ่อตาแม่ยายมีอคติก็ไม่ได้คิดน้อยอกน้อยใจวยวายอะไรให้ทํานาดอนยังไงก็ตั้งหน้าทําไปจนสุดความสามารถอาศัยความขยันหมั่นเพียรก็ทําจนเต็มที่หยุดงานนากลับมาถึงบ้าน ก็อสอนให้เมียนั่งสมาธิเจริญกรรมฐานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พ่อตาแม่ยายให้เคยเล็กด้วยใจบริสุทธิ์อย่าไปโกรธไปเคืองสองผัวเมียปฏิบัติอย่างนี้เป็นกิจวัตรเรื่อยมาด้วยจิตอันเป็นกุศลประกอบกับความขยันขันแข็งใช้สติปัญญาหาทางแก้ไขปัญหานาดอนซึ่งเป็นที่นาไม่ดีก็ปรากฏว่าพลิกกลับกลายเป็นว่าให้ข้าวดีงามสะพรั่ง ถึงเวลาเก็บเกี่ยวก็ได้ข้าวเยอะสองผัวเมียทำนาดอนอยู่สองสามปีก็มีเงินเหลือเก็บสามารถจะซื้อที่นามาเป็นของตัวเองได้อีกแปลงหนึ่งแล้วก็ปลูกบ้านอีกหลังหนึ่งส่วนนาลุ่มหมงเขยเล็กปลูกข้าวไม่ได้ผลไม่คุ้มทุนเงินทองไม่มีเหลือเพราะเวลาน้ำหลากเข้านานกระแสน้ำก็พัดพาเอาผักบุ้งผักปอดไหลทะลักเข้ามาด้วยทำให้ต้นข้าวนี้เสียหายไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร เมื่อเขยใหญ่กับเมียไปทำบุญที่วัดหลวงพ่อเจรันก็สอบถามว่าข้าวนะได้ผลดีไหมเขยใหญ่ก็กราบเรียนถวายว่าได้ผลดีครับตอนนี้ซื้อนาปลูกบ้านได้แล้วหลวงพ่อก็ถามว่าทำยังไงอะนาถึงได้ผลดีเพราะว่าทำนาดอนตอนนั้นไม่ค่อยมีใครจะได้เห็นผลกันเขยใหญ่ก็เล่าให้ท่านฟังว่าตัวกับเมียหาทางแก้ปัญหายังไง พร้อมกันนั้นก็ได้นั่งเจริญกรรมาฐานตรงที่นานั่นตอนหยุดพักการทำงานทั้งผัวทั้งเมียหลวงพ่อก็พลอยอนุโมทนาที่สองผัวเมียี่มีความเจริญรุ่งเรืองในทางที่ถูกที่ควรทั้งยังยึดมั่นต่อการปฏิบัติธรรมอันเป็นการเจริญสติให้เกิดปัญญาการที่เขยใหญ่และลูกสาวคนโตทำนาดอนได้ผลและมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นกว่าเดิมแทนที่พ่อตาแม่ยายจะพลอยยินดีไปด้วย กลับมองไปว่าที่เขยคนโตทำนาได้ผลดีก็เพราะว่าที่นาดีมันเอื้ออำนวยประโยชน์ให้ความที่ลำเอียงเข้าข้างเขยเล็กและลูกสาวคนเล็กตัวแม่ยายถึงกับเป็นเจ้ากี้เจ้าการเรียกเขยใหญ่มาบอกให้ไปทำนาลุ่มแทนแล้วเปลี่ยนให้เขยเล็กขึ้นไปทำนาดอนเขยใหญ่กับเมียเป็นคนไม่มีปากไม่มีเสียงเมื่อพ่อแม่สั่งให้ทำอะไรก็ทำตามก็ยอมย้ายไปทำนาลุ่มแทน ครันดูดูน้ําหลากน้ําไหลเข้านาผักบุ้งผักปอดก็ไหลาตามกระแสจะเข้าไปในทุ่งเขยใหญ่กับเมียกลัวข้าวจะเสียหายก็รีบกันช่วยกันนําไม้ไผ่มาผูกโยงต่อต่อกันแล้วปล่อยให้เป็นแพรลอยน้ําขวางกัน้นป้องกันผักบุ้งผักปอดไหลเข้านาซึ่งก็ได้ผลเมื่อข้าวไม่เสียหายผล,ผลผลิตมันก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นอันว่าข้าวนาลุ่มเก็บเกี่ยวได้มากมีข้าวเก็บเข้ายุ่งเยอะแยะ ผิดกับเคยเล็กเคยทําไม่ได้ผลนะส่วนเขยเล็กซึ่งขึ้นไปทํานาดอนก็กลับไม่ได้ผลอีกเพราะว่าไม่สนใจจะเก็บกักน้ําเอาไว้ใช้ประกอบกับขี้เกียจไม่เอาใจใส่ดูแลถี่ถ้วนอะไรการทํานาดอนก็ล้มเหลวอีกเก็บเกี่ยวแล้วได้ข้าวไม่พอเอามากินตลอดปีซะด้วยซ้ำครอบครัวนี้จะมาทําบุญทําทานที่วัดพรหมบุรีบ่อยๆ เมื่อหลวงพ่อจรันมีโอกาสพบเขยเล็กท่านก่สนทนาสอบถามเรื่องธทำม,มาหากินก็ทราบว่าเขยเล็กนี่ทำนาดอนอไม่ได้ผลก็แนะนำว่าควรจะลองมาเจริญกรรมาฐานดูบ้างบางทีทุกอย่างอาจจะดีขึ้นแต่เขยเล็กไม่สนใจก็ปฏิเสธด้วยเหตุผลสั้นๆผมไม่ชอบแค่นั้นน่ะความล้มเหลวของเขยเล็กในการทำนาลุ่มนาดอนถึงสองครั้งสองหน แทนที่พ่อตาแม่ยายจะเห็นความบกพร่องผิดพลาดแล้วก็เรียกไปว่ากล่าวตักเตือนพร้อมกับชี้ให้เห็นถึงข้อที่ควรจะปรับปรุงแก้ไขในการทำนาครั้งต่อไปกลับคิดเข้าข้างเขยเล็กกับลูกสาวแบบไม่ลืมหูลืมตาโดยเฉพาะตัวแม่ยายนี่ออกจะไม่ชอบหน้าเขยใหญ่หนักกว่าเพื่อนเมื่อเห็นเขยใหญ่ทำนาลุ่มได้ผลมีรายได้เป็นกอบเป็นกำพลอยทำในฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้นเรื่อยก็ยิ่งไม่พอใจหนักเข้าไปอีก ตัวพ่อตายเองก็ไม่ได้ทําตัวเป็นหลักของครอบครัวเมียเป่าหูอะไรให้ก็เป็นลําเอียงตามคําเอาง่ายๆในที่สุดพ่อตายแม่ใหญ่ก็ยกทั้งนาลุ่มนาดอนให้ลูกเขยคนเล็กทําหมดให้เขยใหญ่กับลูกสาวคนโตไปทํานาซึ่งเขาซื้อหามาด้วยน้ําพักน้ําแรงตัวเองเขยใหญ่กับเมียเจอเข้ากับความอายุติธรรมถึงขนาดนี้ก็รู้สึกเสียใจแล้วก็สะเทือนใจอย่างรุนแรง ทั้งสองคนก็พากันมาเล่าเรื่องคับแค้นใจของตัวให้หลวงพ่อจรันฟังอย่างไม่มีปิดบังหลวงพ่อก็ให้สติไปก็บอกว่าเอาให้ก็ไปเขาอยากจะได้มันไม่ใช่ของเราเราก็ซื้อมาห้าไร่ก็ดีแล้วเนี่ยสองคนผัวเมียค่อยๆทำไปเถอะหลวงพ่อว่าอย่างนั้นเขือใหญ่ลูกศิษย์หลวงพ่อกับเมีย เชื่อฟังตั้งหน้าตั้งตาทําต่อไปในที่ดินของตัวด้วยความขยันขันแข็งเหมือนเดิมทํานาไปก็เจริญกรรมฐา,านไปอุทิศส่วนกุศลให้เขยเล็กกับพ่อตาแม่ยายแล้วก็ให้ทุกคนด้วยจิตบริสุทธิ์ไม่ครึ่งเครียดโกรธเคืองแม้แต่น้อยเขยเล็กกับเมียเห็นเขยใหญ่กับพี่สาวไม่ได้ทุกร้อนอะไรคงดำเนินชีวิตประจำวันเป็นปกติก็เกิดความอิจฉาริษยามากกว่าเดิม ความอิจฉาอันเป็นโทสะเลวร้ายที่สมรุมเขยและกามเมียนับวันก็จะยิ่งเร่าร้อนรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถึงกระวมกันคิดชั่วคิดจะวางยาพิษเขยใหญ่กับเมียให้ตายไปเสียเพราะว่าถ้าหากว่าทําอย่างนั้นได้นอกจากจะกําจัดเขยใหญ่ไปพ้นหูพนตายังจะได้ที่นาของเขยใหญ่มาฟรีๆอีกเขยใหญ่กับเมียแม้ว่าจะแยกไปปลูกบ้านอยู่กันตามลำพังแต่ก็ยังไม่ได้แยกจากเรือนใหญ่ พอถึงตอนเย็นเขยใหญ่กับเมียก็ยังต้องขึ้นมากินข้าวร่วมกับพ่อแม่อยู่เขยเล็กก็วางแผนจะใส่ยาพิษในข้าวกับอาหารที่เขยใหญ่กับเมีย,ก,มยกินในวันพรุ่งนี้คือนั่นเขยใหญ่กับเมียไหว้พระสวดมนต์แล้วก็เจริญกรรมาฐานเหมือนกับทุกวันที่ผ่านมาระหว่างนั่งกรรมาฐานก็ได้เกิดนิมิตขึ้นมาว่าพรุ่งนี้เย็นอย่าไปกินข้าวที่เรือนใหญ่ให้แผ่ส่วนกุศลแก่เจ้ากรรมในเวรเสียสองหัวเมียไม่เคยมีนิมิตอย่างนี้ก็สะดุ้งใจ ก็เชื่อว่าจะต้องมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลแน่ถ้าหากว่าขืนไปข้าอาไปกินข้าวที่เรือนใหญ่ก็เลยตัดสินใจไม่ไปอย่างแน่นอนวันรุ่งขึ้นพอถึงตอนเย็นเขยเล็กซึ่งรู้กันกับเมียก็แอบเอายาพิษใส่อาหารที่จัดไว้ให้เขยใหญ่และพี่สาวกินแล้วก็จะทำทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้ถึงเวลากินข้าวร่วมกันเขยใหญ่กับเมียก็ไม่มานี่พ่อตาแม่ยายรอไม่ไหวกินก่อน แม่ยายเห็นกับข้าวเขืใ่ใยายเหลือเกิดเสียดายกินเข้าไปลูกสาวคนเล็กไม่รู้ว่าผัวใส่ยาพิษในกับข้าวอะไรบ้างก็เกิดเผลอกินอาหารใส่ยาพิษเข้าไปอีกคนแม่ยายกับลูกสาวคนเล็กกินอาหารใส่ยาพิษเข้าไปเต็มที่ทั้งคู่เลยล้มลงชักดิ้นชักงอตายไปอย่างหน้าอนาถความก็เลยแตกว่ามีการใส่ยาพิษจะฆ่าเขืใหญ่แต่แม่ยายกับลูกสาวคนเล็กรับเพาะไปแทน แต่เขยเล็กไม่ยอมรับว่าตัวเป็นคนใส่ย,ยาพิษพ่อตาก็เลยไล่ออกจากบ้านไปในที่สุดสมบัติพระสถานก็ตกเป็นของเขยใหญ่กับลูกสาวคนโตหมดทั้งๆท,ที่ไม่อยากใคร่ได้ดีอะไรก็ไม่มีความโลภอะไรแม้แต่น้อยเขยใหญ่ก็สร้างฐานะจนมั่งคัง่งร่ำรวยดำเนินชีวิตต่อมาด้วยความสุขแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในศีลในธรรมไม่เคยบกพร่องได้เป็นผู้ประถมคนสําคัญของวัดอัมพวันอีกคนหนึ่งลูกหลานของเขยใหญ่ทุกคนก็ล้วนจะเป็นคนดี มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานก็มีฐานะเป็นปึกแผ่นเหมือนกันหมดเขยใหญ่และเมียรอดชีวิตจากยาพิษมาได้ก็เพราะกุศลแห่งการเจริญภาวนาปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานโดยแท้เลยครับ